ระบบการที่จะไปติดตามเพราะว่าเวลาที่มีปลอกพวกเป็นโปรตีนก็จะตายในราคาถึงแค่สูงสูงนะครับตามข้อเวลาที่เราเรียนเชิญลองค่ะจริงๆได้ไหมคะได้ค่ะว่าป้องกันโรคแล้วหรือว่าเราเป็นป่วยด้วยโรคไข้หวัดอาชาสังเกตมันจะมีมีตาโรคไหมคุณนัทพลเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่มีใครทราบเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่มีใครทราบแล้วเราเชื่อหมดใจเลยเหรอขอให้ทางโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าเหตุใดทำไมเขาถึงใช้โรงเรียนนี้นะคะแล้วก็ไม่สามารถเดินคดีได้นะคะมีพรบ.คอมพิวเตอร์อยู่นะตอนนี้แล้ววันนี้ที่พามาทั้งหมดนะคะก็จะมองว่าตอนนี้ทางผู้ปกครองกระโลกนะคะก็คือด้วยจากข่าวสารข้อมูลนะคะข่าวสารข้อมูลทางทีวีทางเฟซบุ๊กทางสื่อสารออนไลน์นั่นตัวใหม่ครับเราจะดำเนินการตรวจสอบนะครับว่าที่ไปพบแบบนี้ท่านมีข้อมูลอะไรมีผลเสียว่าไปต่างประเทศกลับมามีไข้และมีไอหอบหนึ่งนะแต่ถ้าโทรสาวตรวจเช็คที่โรงพยาบาลก็มาระบุให้เลยว่าไม่มีเด็กอนุบาลคอยห้าเข้าระบบเมื่อวานเลยคือระบบที่ตอบมาเข้าระบบที่หมายว่าเข้าระบบที่แท้ก็หนึ่งคุณมีไข้ไอเจ็บคอเลยบอกหรือมีประวัติความเสี่ยงเดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งต้องเข้าระบบแล้วมาทำการตรวจรอฟังผลหลังจากนั้นเนี่ยทีมที่เป็นทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของรอบผมเนี่ยก็จะต้องรีบได้รับรายงานแต่ผู้สมัครโลกว่ามีคนระยะเวลา14วันเพราะฉะนั้นข้อมูลแต่เราเริ่มเห็นตัวเลขเนี่ยผมสงสัยนิดนึงผมขออนุญาตสักสุดด้วยครับใช่ไหมแต่ณวันนี้ถ้าเราเลือกแล้วว่ามันดีที่สุดแล้วเป็นมาตรฐานที่เรายอมเสียสักห้าคะแนน10คะแนนแต่ลูกเราปลอดภัยขึ้นดิฉันก็ตั้งใจว่าวันนี้ถ้าเป็นดิฉันทำดิฉันก็จะขอเลือกว่าขอสอบเลยแล้วก็โรงเรียนได้ประสานทางสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเชิญตัวแทนจากท่านปลัดอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมได้มาปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครองเนื่องกรณีมีข่าวลือว่าโรงเรียนซอย5นครปฐมเด็กติดโควิด19ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากทางสาธารณสุขแล้วทางโรงพยาบาลแล้วไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งมีการโพสต์นะครับลงในโซเชียลโรงเรียนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับโรงเรียนจะดำเนินการนะครับทางด้านกฎหมายนะครับเรื่องตักเตือนการโพสต์ให้มีความระมัดระวังนะครับเนื่องจากอาจจะเกิดความเสียหายสรุปได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับในโรงเรียนอนุบาลนครปฐมไม่มีนะครับนะขณะนี้โรงเรียนมีมาตรการดังต่อไปนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโรงเรียนสั่งให้หยุดครับส่วนกรณีอื่นๆนั้นชั้นอนุบาล1 2 3ซึ่งมีการวัดผลประเมินผลในปลายภาคเรียนที่2แล้วก็สั่งปิดในทันทีนะครับส่วนชั้นนักเรียนป.1ถึงประถมศึกษาปีที่6นะครับในชั้นภาคปกติและภาค EP นั้นจะดำเนินการสอบในวันจันทร์ที่2 3 4นะครับรวมทั้ง3วันเมื่อเสร็จสิ้นแล้วโรงเรียนก็จะสั่งปิดซึ่งตรงกับการปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2563และเราโทษครับ2562และเราก็จะเปิดภาคเรียนในวันที่13พฤษภาคม2563ครับในช่วงเช้าของทุกวันคุณครูจะมีการวัดไข้มีการวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกคนมีเจลล้างมือมีจุดเพื่อตรวจกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับของนักเรียนนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังนะครับโดยออกมาตรการต่างๆนะครับเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและเราปฏิบัติอย่างสืบเนื่องตลอดมาครับให้ผู้ปกครองได้เกิดความมั่นใจว่าเรามีระบบป้องกันตามความรู้ตามเรื่องที่ตามสาธารณสุขได้ชี้แจงได้มาแนะนำกับเรามีการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอนะครับ